วันนี้นะครับเราจะพามาบุกบ้านนักเพ้นท์ชื่อดังนะครับต้องบอกว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยนะครับบางทีเราไม่มีอารมณ์ที่จะทำมีไหมแต่บางทีเราไม่มีจะกินเราก็ต้อง ความยากง่ายคือการเอาตัวเองให้รอดเรียนคณะสถาปัตยกรรมเราจะได้ยินมีมในโซเชียลมีเดียว่าเด็กสถาปัตย์อดหลับอดนอนทำงานอะไรเงี้ยใช่เหรอทำอื่นเปล่าที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องเล็กนี่ก็คือเบื้องหลังแมนออฟเดอะแมตช์อ่ะมันต้องวาดในนาทีที่88ก่อนที่บอลจะจบสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคนคลั่งลูกหนังอุปกรณ์นะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ผมนะครับจักรพันธ์พรสายนะครับพิธีกรสุดหล่อนะครับของรายการนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาบุกบ้านนักเพ้นท์ชื่อดังนะครับซึ่งระยะหลังมาเนี่ยนะครับในฟุตบอลต่างประเทศนะครับ culture วัฒนธรรมการเพ้นท์รองเท้านะครับเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนจะมีการปักชื่อนะครับมีการสกรีนลงบนรองเท้าแต่ช่วงนี้นะครับเทรนด์ที่กำลังมาแรงสุดๆเลยก็คือการเพ้นท์รองเท้านะครับดีไซเนอร์ชื่อดังศิลปินชื่อดังของต่างประเทศเนี่ยได้มีการทำการเพ้นท์รองเท้านะครับให้กับหลายๆนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวิดนูนเยสหรือว่าแม้กระทั่งเอมริกโอบาเมยองนะครับก็ได้ใส่รองเท้าที่มีการเพ้นท์ลวดลายลงในสนามครับซึ่งวันนี้ในเมืองไทยเองเราก็มีศิลปินที่ช่ำชองในเรื่องนี้เหมือนกันก็ต้องบอกว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยนะครับ wow. ซึ่งวันนี้เราก็อยู่หน้าบ้านเขาแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันวันนี้ว่าเขาเพ้นรองเท้าอะไรยังไงเพ้นให้ใครบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้นะครับผมตามมาครับไม่มาว่ะสวัสดีพี่บอลสวัสดีครับโอ้โหเคาะตั้งนานนี่ครับน้องเล็กที่ผมพูดถึงนะครับคือต้องบอกว่าเป็นศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยในการเพ้นรองเท้าสตั๊ดนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปชมห้องทำงานหน่อยวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีชิ้นงานอะไรทำให้ใครบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันข้างในนะครับครับผมครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องที่เอาไว้คอยรังสรรค์ผลงานสุดสวยนะครับของน้องเล็กนะครับที่เป็นต้องบอกว่าเป็นช่างเพ้นรองเท้าคัสตอมรองเท้าเนี่ยมือต้นๆของเมืองไทยนะครับแล้วก็อยู่กับน้องเล็กครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อเล็กนะครับผ้ากูมผ้าแก้วนะครับเป็นเจ้าของเพจ Custom It Thailand ครับผมตอนนี้ก็งานหลักๆก็จะเป็นงานเพ้นรองเท้าใช่ไหมครับใช่ครับหลักๆเป็นเพ้นรองเท้าเพราะว่ามันเริ่มจากที่เราเล่นฟุตบอลมาก่อนแล้วเราก็ต้นในการจะมาเพ้นรองเท้าครับแล้วเรามีทักษะเรื่องของศิลปะอยู่แล้วพอเรามันมีจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องเลือกที่จะไม่ไปต่อทางฟุตบอลคือก็เป็นนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กเล่นตามอะคาเดมี่ต่างๆเลยใช่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีซีเทโรศาสนะลำปางอะไรเงี้ยก็คือมีฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วฝันแรกคือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยเส้นทางฟุตบอลเริ่มสักประมาณ9ขวบ10ขวบเราเล่นฟุตบอลเพราะว่าคุณพ่ออยากให้เราเป็นนักฟุตบอลเราก็ซ้อมมาแล้วก็ไปคัดตัวตามสโมสรต่างๆมันถึงจุดนึงที่เราจะต้องวิเคราะห์แล้วว่าเราจะต้องไปต่อไหมหรือว่าเราจะเลือกเดินทางสายอื่นดีช่วงสักประมาณม.5เราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเบนเข็มมาเรียนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็กลับมาเรียนมีช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างจบม .6 รอเข้ามหาลัยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะหารายได้เพื่อช่วยเหลือหรือว่ารายได้เข้ามาก็เลยเอ๊ะเราอยู่กับฟุตบอลมานานเรามีความรักกับฟุตบอลแน่ๆแล้วแล้วก็ศิลปะคือสิ่งที่สกิลที่ติดตัวอยู่แล้วใช่เพราะว่าแต่ก่อนซ้อมบอลนะพี่บอลหลัง2ทุ่มหรือ3ทุ่มเขาจะเก็บโทรศัพท์ใช่ไหมฮะหลังจากเขาเก็บโทรศัพท์ก็นั่งวาดรูปคือไม่มีโทรศัพท์เล่นก็เลยวาดรูปเลยใช่ฮะแล้วจากนั้นไอเดียมันมายังไงว่าจะเอาศิลปะพวกนี้ไปใส่ในกับฟุตบอลกลับมาช่วงรอยต่อระหว่างที่เราจบม.6แล้วรอขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากหารายได้ซัพพอร์ตที่บ้านซัพพอร์ตตัวเองจะได้ไม่ต้องไปขอแม่ให้มากอะไรเงี้ยเรารักฟุตบอลเรามีทักษะศิลปะดังนั้นเราจึงคิดว่าเริ่มอะไรได้ที่มันเข้ากับความชอบของเราแล้วก็เข้ากับทักษะที่เรามีเล่นบอลแน่นอนข้างรองเท้าสตั๊ดวาดรูปได้ครับเราเห็นผ่านๆตามาในต่างประเทศก็มีรองเท้าซิกเนเจอร์ใช่ไหมพี่บอลเราอยากมีเราก็เริ่มวาดเริ่มเขียนแล้วมันก็เลยเอา2อย่างเนี้ยศิลปะกับรองเท้าเราทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนด้วยมันความยากง่ายมันยังไงบ้างยากไหมความยากง่ายคือการเอาตัวเองให้รอดเรียนคณะสถาปัตยกรรมอ๋อก็เรียนอยู่แล้วด้วยมันใช้คือในการทำงานมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับเราจะได้ยินมีมในโซเชียลมีเดียว่าเด็กสถาปัตย์อดหลับอดนอนทำงานอะไรเงี้ยใช่เหรอทำอื่นเปล่าที่ทำงานทำอะไรไอ้ลำพังที่เราจะมาจัดสรรว่าไอ้เดี๋ยว5ชั่วโมงเราทำงานเรียน5ชั่วโมงเราทำงานรองเท้าไม่ได้เลยเราก็แค่ปล่อยให้มันโฟลว์ไปตามนั้นเลยบางทีเราไม่มีอารมณ์
ที่จะทำมีไหมแต่บางทีเราไม่มีจะกินเราก็ต้องโอเคไม่มีกินสำคัญกว่าไม่ใช่อารมณ์แยกประเด็นแยกประเด็นเข้าใจเข้าใจครับแต่ก็ต้องทำแล้วมันมีไหมแบบว่าทำอยู่ฟิลยังไม่มาอะไรเงี้ยอ๋อมีครับก็พักก่อนกีตาร์ช่วยได้ก็คือนั่นคือจุดเริ่มต้นในการที่มาเป็นมือเพ้นระดับแถวหน้าของเมืองไทยได้วาดลวดลายจะเป็นรูปภาพต่างๆหรือเป็นอะไรต่างๆที่มันแสดงถึงตัวตนของคนนั้นๆ นะครับก็เริ่มจากเพื่อนร่วมทีมของตัวเองก่อนแล้วก็ลูกค้าคนแรกยังไงครับก็หลังจากที่เรามีตัวอย่างงานแล้วเราก็โพสต์ในเพจเราเหมือนมีผลงานแล้วก็สร้างเพจขึ้นมาแล้วก็โปรโมทในเพจเราคนแรกที่ทำที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วมันทำให้เราตื่นเต้นเลยก็คือเตียโก้ชูลาป้าเตียโก้ชูลาป้าตอนนี้อยู่ระยองไหมใช่ครับตอนนี้พี่เขาอยู่ระยองใช่ปี2นี่แหละผมเพิ่งเจอเขามาก็เจออะไรมาครับรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วไหมไม่ค่ะเราไม่เคยรู้จักเขาทักเข้ามาเองใช่ทักเข้ามาตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเคสแรกที่เป็นนักฟุตบอลจำได้ตอนนั้นเป็นรูปโกคูจากดราก้อนบอลคนถัดมาก็รู้สึกว่าจำไม่ได้ว่าเป็นพี่เช็คหรือพี่ตั้มก่อนสุภโชคสารชาติที่ตอนนี้เล่นอยู่เจลีกก็มาพร้อมๆกับใครนะตั้มพี่ตั้มตั้มธนบุญนะครับกับสุภโชคเนี่ยเมื่อนานอะไรยังครับปีไหนปี2022นะฮะฤดูกาล2022 2022ก็เมื่อปีที่แล้วเองครับซึ่งก็ยังอยู่บุรีรัมย์อยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนอยู่น่าจะเป็น Nike GT ใช่ไหม GT สีอะไรครับที่เอามาทำตอนนั้นเป็นสีฟ้าบรีฟของชิ้นงานพี่เชฟก็คือพี่เชฟชอบการ์ตูนนารูโตะใช่ชอบไปที่ซาสึเกะแล้วก็อิทาจิซึ่งใช้เวลานานไหมฮะชิ้นงานประมาณนี้เนี่ยใช้เวลา 2-3 วันอ๋อก็ไม่นานนะครับก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เลยนี่คือห้องทำงานส่วนตั้มธนบูรณ์ครับได้ข่าวว่าตั้มนี่หลายคู่แล้วพี่ตั้มนี่รู้สึกจะเป็นลูกค้าประจำเลยครับกี่คู่แล้วตั้มเนี่ย2คู่แล้วก็มีคุยกันเรื่อยๆว่าไอเดี๋ยวคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคู่แรกเป็นเดอะพักใช่เพราะว่าตอนนั้นเหมือนจะเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บก็เลยอยากได้เป็นคาแรคเตอร์ที่สื่อถึงความแข็งแกร่งแข็งแรงใช่แล้วเราก็เพิ่มกิมมิคที่เกี่ยวกับสโมสรท่าเรือเข้าไปด้วยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับคู่ที่2ครับคู่ที่2ก็จะเล่าถึงประเด็นที่มันคล้ายๆกันว่าพี่ตั้มต้องใช้แรงกายแรงใจเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นใช่ก็จะเป็นภาพของพี่ตั้มแล้วก็สลับใบหน้านึงมีน้ำตาคอหน่อยๆเพราะว่าพบกับอาการบาดเจ็บอีกหน้านึงก็กลายเป็นหน้าที่ตะโกนดีใจเพราะว่าสามารถที่จะเผชิญอุปสรรคแล้วก็ผ่านมันไปได้ในปีที่แล้วนะครับทุกคนก็จะรู้ว่ามันจะมีแมตช์เป็นโปรเจกต์เดอะแมตช์ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องเล็กนี่ก็คือเบื้องหลังพาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วก็ทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างเราทำงานในส่วนที่เรารับผิดชอบหมายถึงทั้งในเพจหรือว่าอะไรเงี้ยมาสักระยะและปี2ปีภาพของการทำงานลักษณะนี้มันจะไปเด่นชัดในของต่างประเทศแต่ว่าพอไปในไทยเราครับพี่วันพอทำไปสักพักมันก็เริ่มเกิดคำถามนะว่าไอ้งานที่เราทำอ่ะมันจะไปถึงตรงไหนพอช่วงเวลาที่เราสับสนแต่ว่าเราสับสนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำงานเลยเราก็ทำเต็มที่ทำตามศักยภาพที่เรามีแล้วก็โชคดีที่บังเอิญพี่วินิตเลิศรัตนชัยที่จัดเดอะแมตช์เขาเห็นชิ้นงานเห็นผลงานผ่านโซเชียลมีเดียพอดีก็เลยชักชวนให้ไปทำงานร่วมในการผลิตชิ้นงานเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมอบให้ทั้งนักเตะโค้ชแล้วก็ส่วนอื่นๆในงานเดอะแมตช์ด้วยหลักๆก็คือลูกฟุตบอลที่จะใช้ในงานใช่ไหมฮะให้ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูอย่างละลูกแล้วก็จะมีลูกบอลลูกกลางเอาไว้ใช้แข่งขันลูกหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นก็จะพูดถึงการทำรองเท้าให้กับนักเตะทุกคนที่จะมาร่วมในการแข่งขันประมาณ40คู่ใช่ไหมแน่นอน2ทีม20คนแต่ละทีมปาดมือเลยโอ้โหซึ่งตรงนั้นมีเวลาประมาณเดือน2เดือนก่อนหน้าโปรเจกต์แต่ว่าด้วยปัญหาที่ว่ามันหลายคนหลายแบรนด์ใช่ไหมครับเพราะว่านักเตะแต่ละคนมีสปอนเซอร์ที่ต่างกันรองเท้าแต่ละคนมันคัสตอมมาจากโรงงานอยู่แล้วก่อนที่จะมาคัสตอมการเพ้นอะไรต่างๆลงไปมันซึ่งมันแต่ละคนมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะอันนี้เข้าใจได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดภาพขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ได้มีส่วนของผลงานแล้วก็ชิ้นงานของน้องเล็กเนี่ยไปโชว์แล้วก็ไปประดับอยู่ที่สโมสรแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเป็นไงบ้างครับรู้สึกมันเป็นภาพที่เราได้เห็นแค่ในทีวีแดงเดือดใช่ไหมเราไม่เคยจินตนาการถึงจุดนี้แล้วผมพออยู่ตรงนี้คือแค่แฟนบอลได้ไปเข้าไปซื้อบัตรไปนั่งดูนี่ก็คือแบบแม่งสุดๆแล้วนะผมบอกเลยว่าได้ไปเห็นแมนยูลิเวอร์พูลเล่นต่อหน้าต่อตานี่คือสุดแล้วแต่นี่คือได้เข้าไปอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังและได้ไปทำงานมีผลงานชิ้นงานมันยิ่งกว่าการไปนั่งดูอีกชิ้นงานนอกจากลูกฟุตบอลแล้วมันก็จะมีทั้งรองเท้าที่มอบให้กับนักเตะบางคนอย่างเช่นมอบให้กับเตียโก้อคันทาร่าแล้วก็มีเตรียมให้กับคริสเตียโน่โรนัลโด้ด้วยแต่เขาไม่ได้เดินทางมาน่าเสียดายแล้วก็
รวมทั้งรองเท้าที่มอบให้กับ Man of the Match ในเกมนั้นคืออองโตนี่มาเซียลจากการที่เราไม่ได้คาดหวังคาดฝันหรือว่านึกได้ว่าเราจะมีโอกาสที่จะมาอยู่ท่ามกลางนักเตะระดับโลกเหล่านั้นที่เราได้เห็นเขาแค่ในทีวีเมื่อตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับแหมมันตื่นเต้นนะพี่บอลตอนนี้ผมยังขนลุกเลยด้วยพื้นที่แล้วก็งานที่เราได้ทำมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถเข้าถึงเขาได้แบบง่ายๆเลยแบบเดินผ่านอะไรใช่ครับพี่บอลแล้วโต๊ะวันนั้นก็คือโต๊ะที่ทำงานเพราะว่าไอชิ้นงาน Man of the Match อ่ะมันต้องวาดในนาทีที่88ก่อนที่บอลจะจบนึกภาพจินตนาการสมมุติว่าเราเป็นเด็กจากชนบทคนนึงไปอยู่ตรงนั้นแล้ว1แล้วตื่นเต้นแบบไม่สามารถควบคุมอะไรได้อยู่แล้วแล้วนั่งอยู่ในพื้นที่ที่นักเตะสามารถเดินผ่านเราได้ตลอดเวลามือเล็กอยู่นี่เลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากแล้วเราต้องด้นสดโอเคเราพอมีข้อมูลอยู่แล้วล่ะบ้างอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนั้นรู้สกอร์มันขาดก็รู้ว่าแมนยูจะได้ก็จะมีภาพในหัวอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับชิ้นงานชิ้นนั้นก็อาจจะไปไม่ถึงคุณภาพตามปกติแต่ว่าเราก็ทำได้เต็มที่ทุกอย่างมันไม่เพอร์เฟคหรอกแต่ว่าผมว่ามันมีเรื่องราวที่น่าจดจำมากกว่านั้นมันทั้งตอบคำถามที่ช่วงแรกบอกว่าสับสนใช่ไหมครับว่าเราจะไปตรงไหนไองานชิ้นเนี้ยมันช่วยตอบเราได้ชัดเจนขึ้นในอีกหนึ่งเสียงว่าใช่ชิ้นงานเราสามารถไปยังพื้นที่ที่มันไกลขึ้นได้หรือเป็นได้มากกว่าที่เราคิดใช่อย่างเช่นไอในถ้วยรางวัลวันนั้นอะเราก็มีโอกาสได้เพ้นท์ลายโลโก้ของทั้งสองสโมสรด้วยแล้วแบบเห็นภาพที่เอาจัดวางอยู่โอแทฟฟอร์ดเนี้ยโอ้ก็มีสายข่าวรายงานมาว่าเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในผลงานของเรานะครับก็เป็นไงบ้างมันเป็นโมเมนต์ที่เราหาไม่ได้แล้วก็เลยใช้เวลาตอนนั้นอะแบบเดินไปทำความรู้จักเดินไปทักทายเจอร์เก้นคล็อปว่าแบบเอ้ยเจอร์เก้นคล็อปสวัสดีครับผมเป็นคนที่ทำลูกฟุตบอลที่ใช้ต้อนรับคุณนะมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อเหรอคุณเองเหรอมันก็สวยดีนะอะไรเงี้ยครับก็เป็นคำชมที่มีค่ามากๆใช้เวลาที่มีจำกัดตอนนั้นก็เดินไปทำความรู้จักกับเตียโก้คันตาร่าต่อเพราะว่าเราทำรองเท้าให้พี่เขา1คู่แล้วเห็นรูปอะไรไปเป็นรูปพี่เขาแหละครับในทีมของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วเขาได้ใช้ไหมแม่พี่เขาบอกเขาไม่กล้าใช้กลัวมันเสียหายไอ้เราก็เฝ้ารออาจจะเห็นรูปสักมันก็ภูมิใจใช่ไหมฮะใช่แน่นอนใช่หลังจากเตียโก้แล้วก็เดินไปทำความรู้จักกับโมเมซาร่าต่อใช่เพราะว่าเป็นนักเตะที่เป็นสตาร์ของทีมนะฮะใครก็อยากเจอใช่เราก็ใช้เวลาเสี้ยววินาทีนั้นไปทักทายเขาโอ้โหเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับก็จากเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจนเริ่มมาจับอาชีพนี้จริงจริงจังๆแล้วก็มีส่วนสำคัญในฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ในเมืองไทยก็คือ The Match นะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูได้มีส่วนสำคัญในตรงนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูต่อว่านะครับอาชีพของน้องเล็กเนี่ยจะไปไกลได้แค่ไหนจะไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดู EP หน้าต่อนะครับผม อย่างคนอื่นไม่ได้ว่าลูกเล่นอย่างอื่นพอไม่มีโทรศัพท์เล่นก็เล่นอย่างอื่นครับผมเล่นกระเจียวได้ไหมผมไม่เก่งศิลปะครับแต่ผมจะดูรูปรองเท้าแล้วผมจะวาดรูปรองเท้าสตั๊ดครับวาดรูปรองเท้าสตั๊ดแล้วก็จะเขียนลายชื่อนักฟุตบอล11ตัวจริงของระดับโลกที่เราชอบอะไรเงี้ยแบบก็วนอยู่งั้นอ่ะมันออกจากหัวเราไม่ได้หรอกว่าเราชอบฟุตบอล